สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมัดกายซ่อมใจค่ะโดยนายแพทย์ชัดนัยมุสิกชัยค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันค่ะซันดี้กวีพรโตจิโน่ผู้ดำเนินรายการค่ะอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆ เมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมขาเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเพศซึ่งเป็นความรู้นะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะคอยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของลูกๆหล,ลานๆที่อยู่ในบ้านว่าลูกหลานเราเป็นอย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรและแน่นอนค่ะวันนี้เราก็ยังจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวไม่รู้ว่าเป็นภัยใกล้ตัวหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆทุกบ้านกำลังกังวลใจกับเรื่องนี้กับเรื่องลูกหลาน ติดเกมหรือติดในเรื่องของโซเชียลค่ะแต่ว่าเราจะดูแลลูกหลานอย่างไรให้เขาไม่ห่า,หางไกลในเรื่องของโซเชียลหรือเรื่องของเกมแมมเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ไฮเทคไฮโซเหลือเกินนะคะมีเรียกว่ามีทั้ง iPad แท็บเล็ตมีทุกอย่างเลยนะคะเรียกว่าเป็นการปลูกฝังหรือเป็นการเลี้ยงลูกในทางที่ผิด วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้มาพบกับคุณหมอชัดนานมุสิกชัยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีควันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราพบกันค่ะอาจารย์ขาหนูขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์แล้วกันนะคะครับอาจารย์ชัดนัยค่ะทำไมเรียกว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสังคมก้มหน้าเรียกกันบอกว่าติดปากเลยว่าโอ้ยทุกคนเนี่ยจะต้องมี ถ้าใครไม่มีไอเจ้าไอตัวที่มันสามารถที่จะดูได้ว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่หรือการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความทันสมัยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เวลาจะนัดเจอกันไม่ต้องมีสมุดโน้ตแล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขามีสเกตด้วนกันในโทรศัพท์มือถือกันเลยเรียบร้อยยอย,ย,อยแล้วก็มีแท็บลงแท็บเล็ตแต่บางท่านค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกเลี้ยงลูก จะกินข้าวจะทําอะไรก็ส่งแชทไปวันนี้กินตรงนี้นะหรือวันนี้เจอกันที่นี่นะอะลูกๆก,ก็จะต้องอ่านในนี้แต่มีเด็กประเภทหนึ่งค่ะเขาใช้โซเชียลหรือใช้งานในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดเพราะเขาไม่ได้แค่คุยหรือแชทหรือหาความรู้ข้อมูลค่ะแต่เขากำลังเล่นเกมค่ะ โอ้โห oh แล้วก็ต้องบอกว่าพอเล่นเกมปุ๊บข้าวก็ไม่กินอ,อ่ะการบ้านก็ไม่ทำประเภทนี้ถ้าติดหนักๆบางคนเนี่ยใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์หน้าจอเนี่ยค่ะทั้งวันเลยถ้ายิ่งวันไหนเนี่ยเป็นวันหยุดแต่พ่อแม่ต้องไปทำงาน เรียกว่าอยู่กันได้ตั้งแต่เช้ายันคุณพ่อคุณแม่กลับมาเลยก็ว่าได้อย่างนี้เราจะรักษายไงคะเด็กพวกนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมองไหมคะลูกจะเรียนหนังสือเก่งไหมหรือว่าจะโง่ไหมคะอาจารย์คะเออจริงๆก็มีตัวอย่างซึ่งอย่างนี้เรามีเรามีกล้องวงจรปิดที่ร้านเกมส์อืใช่ไหมครับแล้วเราก็เคยเห็นกันหลายรอบแล้วก็คือคกำลังเล่นๆอยู่แล้วก็ฟอบลงไปเลยอือบางคนตายบางคนชักหนูเห<ม> <he> ็นหนูเคยเห็น ก้มหน้าลงจานข้าวก็มีค่ะอ่าอืมนะครับคือมันเป็นการล้าทางกายทางใจเนี่ยชัดเจนมากค่ะนะครับคือเวลาเรามีสมาธิทําอะไรเนี่ยมันเหนื่อยนะครับเวลาทํารายการมีสมาธิเยอะๆค่ะแต่เกี่ไว้ครับว่าเราทํารายการเนี่ยนั่งพูดพูดคุยๆเนี่ยมันเหนื่อยกว่านั่งเมาส์กับเพื่อนที่ร้านกาแฟจริงใช่ไหมแต่เวลามันเท่ากันเพราะอะไรเพราะว่าเราเราใช้สมาธิอย่างมากในการกระทําการบางอย่าง แต่นี้เป็นการดีคือทํารายการแต่อันนั้นคือเล่นเกมอยู่อย่างนี้อย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับแล้วแต่ว่าจะใช้สื่อแพลตฟอร์มตัวไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเหมือนไม่ได้ร่างกายไม่ได้ขยับอะไขยับแค่นี้แค่นี้เองแค่นี้ใช่แต่จริงๆเนี่ยสมองทำงานเยอะมากเหรอคะสมองเป็นเนื้อเยื่อซึ่งใช้กรูโคสเลี้ยงแล้วกรูโคสซึ่งมาจากอาหารมันต้องให้มันตลอดเวลานะคะ ตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วมันใช้ออกซิเจนใช้กลูโคสเปลืองโแล้วยิ่งใช้ใช้งานที่แบบใช้สมองเยอะๆเคยเข้าประชุมอะไรแล้วมันรู้สึกออกมาแล้วแบบมึนๆปวดหัวทั้งๆที่ตัวเองก็นั่งอยู่กับเก้าอี้ไม่ได้ลุกเลยเคยเป็นไหมเคยเป็นค่ะล้าอย่างเงี้ยฝรั่งเขาชอบเรียกว่า mental fatigue ภาษาไทยแปลว่าสมองกูเพลียมากเป็นไปได้เป็นเรื่องปกติอธิบายได้ไดครับแต่ทีนี้ เวลาสมองมันเพลียไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะถึงขั้นซึ่งไม่รับรู้แล้วว่าเพลียแล้วทุกอ,อย่างจะเป็นไปตามอัตโนมัติก็ค,คือมันไม่ได้บอกเลยว่าเพลียแต่ว่าใช่เพราะเตือนแล้วว่าเพลียแต่คุณไม่เชื่อและไม่ยอมพักมันก็ไม่รู้จะเตือนอะไรแล้วไงอ๋อเราก็ไปฝืนเขาอยู่แล้วก็ยังฝืนฝืนไปเรื่อยๆสุดท้ายไงสมองชัดดาวเลย็อกปูม สลบเลยาลตายก็มีเป็นลมก็มีชักก็มีโโอ้โหนะครับโดยเพราะคนซึ่งมันติดอยู่ในการเล่นเกมค่ะสังเกตไหมครับว่าในในร้านอินเทอร์เน็ตอืม,มันไม่มีนาฬิกาบอกเวลาถูกต้องแล้วมันจะมีคนตลอดเวลาแล้วก็จะมีเสียงๆๆๆทั้งวันทั้งคืนช<ด>ใช่ค่ะ แล้วก็อาหารการกินมีเสิร์ฟพร้อมพร้อมเลยวักนิ้วอย่างเดียวแค่เรียกเลยว่าจะสั่งอกโกแลตหกาแฟหนึ่งจะซื้อข้าวผัดนห้หน่อยผัดทิ้วนิดหนึ่งส่งส่งถึงที่ลุกอย่างนี้คือลุกไปเข้าห้องน้ำเพราะฉะนั้นสภาพแบบนี้ครับมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งซึ่งเราเจอในโรงพยาบาลทั่วไปนะครับปรากฏการณ์เป็นอย่างนี้ตอนผมเรียนผ่าตัดคนไข้ออกจากห้องผ่าตัดแล้วเข็นเข้าห้อง ICU ถูกไหมไปพักฟื้นทีนี้ห้อง ICU เนี่ยคือเหมือนกันทั้งโลก คุณเคยเห็นห้องไอซียูปิดไฟไหมไม่เคยไม่มีเพราะอะไรเพราะเราต้องดูคนไข้ค่ะปรากฏการณ์ที่อยู่ในห้องปิดแล้วเปิดไฟสว่างแล้วมีคนโดนพุกพางตลอดเวลาค่ะแล้วก็มีเสียงจุ่จๆๆเสียงไฟฟ้าเสียงคนไข้ร้องโวยเสียงยาตไปจูจปรากฏการณ์นี้ครับมันทําให้สมองนึกไม่ออกว่าให้ตอนนี้กี่โมงในไอซียูก็ไม่ค่อยมีนาฬิกาสังเกตไหมใช่มันเหมือนเป๊ะเลยสองเซตติ้งนี้เหมือนกันก็คือมัน สมองไม่มีอะไรบอกเวลาเพราะฉะนั้นสมองปกติเราจะชินว่ามีไฟคือพระอาทิตย์ขึ้นเราตื่นเราทำงานสลัวสลัวสลวแล้วมืดสมองก็กูพักผ่อนเถอะนอนนอี่นี่คือปรากฏการณ์ปกติมนุษย์ตื่นหลับตื่นหลับพอไปอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตเกมหรืออยู่ใน ICU ตื่นตื่น ตื่นบางทีจะปิดตาหลับเอาพยาบาลมาจับชีปจระจุไม่ได้แล้วสังเกตใช่ไหมครับใช่ค่ะมันหลับไม่ได้พรานคนไข้ปกติที่เข้า ICU กลุ่มหนึ่งเรามีสิทธิ์เจอได้เลยว่ามีอาการเพี้ยนเพี้ยนเหมือนบ้าเลยครับโวยวายกรีดลั่นขึ้นมามีนะครับทางั้านที่ไม่ได้บ้าเราอธิบายปรากฏการณ์นี้ก็คือว่าสมองมันมึนแล้วมันล้าแล้วมันเพลียมันเลยมีการส่งสัญญาณแปลกๆในหัว มันก็เลยออกมาพฤติกรรมแปลกๆแสดงออกมาก็เลยเพี้ยนเลยนะครับเพี้ยนชั่วคราวอเพราะฉะนั้นเอาออกมาจาก i ไอซ ไปอยู่ในที่ที่ล่าจะอยู่สงบสงบเงียบหน่อยไม่ใช่ที่ที่ชอบนะครไม่ใช่ไม่ใช่วัดนะคะอยู่ในสิก็จะกลับมาดีขึ้นแต่ทีนที้กลับมาดูคนที่เล่นเกมแล้วเคยเข้าไปในร้านเกมใช่ไหมโอ้โหเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันเลยแต่ว่ามันมีความแตกต่างค่ะก็คือถ้าอย่างที่อาจารย์บอกว่าใน ICU อ่ะโอเคมันอาจจะเขาเรียกว่า อาจจะเจอคุณหมอหนู่นนี่นั่นรอก็ถามหมอโอ๊ยเมื่อไรจะมาดูแลเนี่ยรู้สึกว่าปวดเมื่อยแต่ในร้านเกมมันไม่ได้อย่างนั้นน่คะคแต่ถ้าไปนในร้านเกมเนี่ยมันก็จะเฮ้ยอะไรอะมาใหม่เหรอเุ้ยอะไรอะหุ้ยอะไรก็คือมันจะรู้สึกตื่นเต้นและแอคทีฟตลอดเวลาและพิเศษกว่านั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเรียกว่ามันเป็นธุรกิจเลยค่ะเ,<อ>เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เป็นคิดเป็นชั่วโมงละนะคะคเขาเหมาค่ะ สิบชั่วโมงเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวนี้เหมาแล้วเนียนี้เขาเหมากันแล้วอาจา์มเป็นการ์ดเมมเบอร์การ์ดถูกต้องน่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวนั้นเขาจะมีเป็นบอกว่าเหมาไปเลยไม่ได้บอกว่าชั่วโมงละแต่ถ้าเหมือนบังคับว่าถ้าชั่วโมงละเนี่ยมันจะแพงหน่อยแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณเล่นเกิน2ชั่วโมงอยู่แล้วเขาก็คิดไปเลย5ชั่วโมงฟรีแล้วส่วนใหญ่เขาเล่นกันนานไ้ยเขาเล่นกันนานเขาเล่นกันทั้งวันค่ะคนรอบรอบตัวมีประสบการณ์ไหมต้องบอกว่านี่เลยจะบอกว่ามีน้องอยู่คนหนึ่ง เรียกว่าเป็นเด็กแถวบ้านนะคะเข้าไปเล่นอินเทอร์เนต็ตเล่นตั้งแต่ชั่วโมงละ40บาทปัจจุบันชั่วโมงละ5บาทเท่านั้นเล่นกันจนร้านปิดแต่คือร้านปิดนะคะออสมัยนั้นร้านปิดตอนนี้ค่ะร้านปิดนะคะแต่ในร้านเนี่ยไม่ปิดอ,อาจโรเคเข้าใจไหมคือร้าน,นปิดเขาห้ามเปิด เกินตามเวลาที่เขากําหนดแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยโอ้โหเข้าไปดูเลยค่ะว่าลูกใครบ้างหลานใครบ้างคืออยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วเด็กๆเนี่ยนะคะบางทีเขามีพฤติกรรมว่าเวลาเล่นแล้วเนี่ยมันเกิดอาการแบบตึงหรือเครียดคือเหมือนอย่างอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเล่นเกมที่ยิงปืนอยู่เนี่ยบางทีเขาเลยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงปังบังบัง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 เข้ามาอย่างนี้เลยค่ะหรือไม่บางทีก็โอ้ยยิงตายเออหรือว่าบางทีเนี่ยมันติด ไปพฤติกรรมว่าไปโรงเรียนอ <ะ S 2> พอไปโรงเรียนปุ๊บเพื่อนบอกว่าเฮ้ยหยิบหยิ้มหรือว่ายิ้มลิควิดอ่ะยิ้มลิควิดหน่อยปุ๊บเฮ้ยอย่าย,ยิงอ่ายิงล,ลิควิดอะไรฮะลิควิดเพเปอร์อะค่ะย้บย้อลบความผิดอ,อ่ะยิ้มหน่อยอะไรเงี้ยอยากจะขอยิมเฮ้ยอย่าอย่าย่่ายิงคือกลายเป็นพฤติกรรมแบบนี้ไปแล้วอะค่ะอาจารย์คือเหมือนมันติดจากที่เราไปเล่นเกมมากเกินไปกลายเป็นว่า กังวลว่าเฮ้ยใครจะมาทําร้ายหรือมีประสบมีรู้สึกว่าเฮ้ยอ,อย่าอย่าเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการป้องกันตัวตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าเด็กมีปัญหาทางาการแพทย์เนี่ยเราจิมีอีกคําศัพท์หนึ่งนะเราเรา,เ,<ข>าเรียกว่าเาาหมือนหลอนเขาใจคําว่าหลอนหลอนค่ะหลอนคิดไปเองหลอนคือคิดไปเองแต่มโนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นการมโนที่เห็นภาพจริงอ๋อคือถ้าเกิดเราเราแค่ เราแค่กลัวหรือระแค่ะเอ๊ะมีเสียงเงินก็แกบหันกลับไปอ๋อมีหมาเดินตามเราสบายใจแต่จะมีคนอีกแบบหนึ่งก็แกบก็ไปหันไปหมาเดินเดินไปเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันต้องมีอะไรมากกว่าหมาหันไปเอา้าหมาหายออะคราวนี้เริ่มตะเลิดแล้วเฮ้ยแล้วเสียงก็แกบก็แกบไม่ยังตามมาอยู่เห็นไหมฮะอันนี้คือหลอนนี่คือว่ามันเกินความเป็นจริง <c oughs> คือเรามีสิทธิ์ระแวงนิดหน่อยได้แต่มองไปเห็นอ๋อมียาแก่แก่ใส่รองเท้าไม้เกี้ยวเอธิบายได้ว่าอืมอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็สบายใจค่ะแต่คนที่มีอาการหลอนบางแบบเนี่ยมันมองให้เห็นแล้วมันก็ยังเชื่อว่ามีทั้งที่ไม่มีอะไรนะครับปรากฏการหลอนเนี่ยเราเราชอบนึกว่าเจอได้เฉพาะคนบ้าจริงๆป่าค่ะเรามนุษย์ปกติเนี่ยบางทีก็มีสิทธิ์หลอนได้โอ้เช่นค่ะ เคยนอนหลับในที่ที่ไม่คุ้นเคยแล้วแบบมืดมืดให้มองไปไปลายเตียงเงาสลัวสลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมทำไมเงาเงามันเหมือนขยับได้อ่ะผีอ้าเ,เ,เป็นไหมเป็นไหมเป็นค่ะเป็นไหมเฮ้ยเฮ้ยมันขยับเฮ้ยทำไมมันมีมันมีเหมือนคนสองหัวแล้วเปิดไฟมาอ๋อไม่มีอะไรเงาใบไม้ข้างนอกอคืออย่างเงี้ยมันจะมีหลอนนิดหน่อยได้<อ>นะครับหลอนนิดหน่อยได้แต่ว่า,าคําว่าหลอนเนี่ยบางทีถ้าเป็นไปมากๆอาจอย่างเงี้ยไองเงี้ยเริ่มไม่ปกติ นะครับซึ่งโอเคสภาวะที่คุณกำลังพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนเหมือนคนติดเกมใช่ไหมใช่ผู้ภาษาบ้านๆคือคนติดเกมค่ะคือไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้ใหญ่ก็ติดนะครับแต่<ช>ผู้ใหญ่อาจจะมีเงินมีทองกูมีคอมเล่นอยู่ที่บ้านจูกต้องนะครับเลยเลยไม่ได้มาเห็นนะครับหรือบางคนก็อืมอะไรอย่างเงี้ยมีให้เรียบร้อยค่ะนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับทางการแพทย์ก็ยังไม่ได้เรียกว่ามันเป็นโรคแต่แต่ คุณฟังแล้วคุณยอมรับไหมครับว่าเฮ้ยถ้ากูมีลูกมีหลานเล่นเกมมาละสิบชั่วโมงอันนี้ก็ไม่ไหวนะชีวิตใช่ไหมถูกต้องหรือประเภทเล่นจนฟุบตื่นขึ้นมาลูกกูต้องเล่นล่นต่อไอ,อ้อย่างเงี้ยคือเกินไปอ,อนานะคตทางการแพทย์อาจจะเรียกว่ามันเป็นโรคจริงๆเชื่อว่าคเชื่อว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าพฤติกรรมที่ทําแบบนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นพฤติกรรมเสพติดอะไรบางอย่างการเสพติดมนุษย์อย่าคิดว่าเสพติดเป็นเรื่องของผู้ชายค่ะ ผู้ชายโอเคขึ้นชื่อเสพติดมีอะไรมั่งเล่าบุหรี่ผู้หญิงเที่ยวโทรศัพท์ยายาการพนันการพนันผู้หญิงมีเสพติดอะไรมัางรถก็มีนะคะรถผู้ชายมีผู้หญิงเสพติดอะไรบ้างแต่งตัวช้อปปิ้งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็เสพติดกินกินเห็นไหมฮะเพราะงั้นการเสพติดอันนี้คือโอเคเราชอบกินขนมค่ะ เราเห็น mm hmm. เรารู้สึกขนมสวยจ่ายเงินซื้อกินหยิบใส่ปากอิ่มพออันนี้คือปกติไงแต่เอาใหม่ค่เพิ่งไปกินนี่ตุดจีนโอ้โห,หโซยโต๊ะจีนจานใหญ่กับที่บ้านมา <c oughs> เจอร้านขนม <c oughs> อยากกินมากซื้อแม่งเลยสิบชิ้น ก็รู้อยู่กับไปกินคนเดียวเราซื้อทำไมสิบชิ้นเนี่ยปัญหามาแล้วแต่ไม่รู้ณวินาทีนั้นมันต้องซื้อสิบชิ้นซื้อกลับไปบ้านพอถึงบ้านปับ๊บรีบรีบอยากกินอย่ทางทางที่ในท้องก็จุกไม่ไหวแล้วนะครับเสพติดการกินแบบนี้นี่คือมีปัญหาไงหระคะคือเราต้องแยกว่าเราอยากกับเสพติดมันไม่เหมือนกันโอ้โหนะครับไม่ได้บอกว่าห้ามกินขนมนะกินได้ขนมดีๆอร่อยๆไม่จำเป็นต้องเป็นขนมก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้เช่นค่ะ เห็นรองเท้าเนี่ยสวยมากบ้านจะไม่มีที่เก็บแล้วนะคะมันสวยค่ะแต่เอาไปที่บ้านน่ะที่เก็บมันไม่มีแต่กูอยากซื้อเอออย่างเงี้ยเป็นโรคจิตค่ะแต่เอาใหม่บางเอวลังเดินเดินอยู่ส้นหักพลอกดูแล้วผ๋ไม่รู้จะซ่อมยังไงกูวิ่งไปซื้อรองเท้าอะไรใส่ไว้ก่อนค่ะอย่างนี้เป็นการซื้อที่มีเหตุผลอแล้วเราก็ไม่น่าซื้ออะไรแพงไม่ใช่ว่าหักพราะอคูนี้คูนี่สี่หมื่นห้าตายแล้วต้องไปซื้อใหม่ ให้เพื่อนมีบัตรเครดิตไหมขอยืมหน่อย4 5่หมขอรูดหน่อยอย่างนี้คือการเสพติดมีปัญหาหรอคะถูกไหมครับโอ้โหถ้ามันอยู่ตรงนี้ว่าเวลาจะบอกว่าติดไม่ติดดูตรงนี้ว่ามันมีปัญหาไหม,อมเอากลับมาเรื่องเกมค่ะที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันโคตรตะระมีปัญหาโคตรตะระมีปัญหา,ญหาใชนะ่มันไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยแล้วมันนะัเพราะาอะไร การเงินเสียการงานเสียบุคลิกเสียสุขภาพเสียมันเสียหมดเลยสังคมก็เสียเพื่อนฝูงไม่มีกีฬากูไม่เล่นเพลงกูไม่ฟังเพราะอะไรเพราะวันอยู่บโรคส่วนตัวสูงนะครับแล้วโรคส่วนตัวอันนี้เนี่ยอย่างที่เกิดเรื่องหลอนมนุษย์เราเนี่ยสมมติเราอยู่กับอะไรอย่างนี้ไปนานๆเรามีสิทธิ์อินคนไทยชอบใช้คําว่าอินอินใช่อินแล้วมันแบบใช่เลยมันเหมือนมีตัวตนจริงถูกต้องตัว ตัวตัวตัวละครนี้ในเกมเนี่ยมันเหมือนเพื่อนจริงๆค่ะแล้วตัวศัตรูตัวนี้มันเหมือนวายร้ายจริงๆอแล้วมันมีตัวตนจริงๆค่ะบางคนสามารถมองได้เห็นราวกับว่ามันพูดมันขยับเนี่ยมันมีกลิ่นเฉพาะตัวมันเหมือนสิ่งมีชีวิตจ,จริงๆค่ะสภาวะอย่างเงี้ยอ,อันนี้เริ่ม เริ่มให้เริ่มหนักแล้วใช่ไหมเริ่มกรุณาใส่ใจโดยเด็แต่เนื่องด้วยว่าพฤติกรรมของเด็กติดเกมครับค่ะมันไม่พูดกับใครอืเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่มีทางรู้ค่ะงั้นพ่อแม่ทําได้อย่างเดียวครับคือต้องสังเกตต้องสังเกตมันต้องสังเกตอืมคือเอาใหม่คุณพ่อคุณแม่ยุคโบราณก็จะบอกห้ามเล่นห้ามคําว่าห้ามเป็นคําพูดที่น่ากลัวครับเพราะนิสัยมนุษย์สั่งห้ามปั๊บกูจะทํา นะครับอันนี้ผู้ใหญ่ก็เป็นไม่ต้องไม่ต้องดูเด็กต้องผู้ใหญ่เราก็เป็นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่จะยังไงฮะปิดปิดคอมทั้งบ้านเชื่อเธอเดี๋ยวเด็กมันก็หาที่เล่นค่ะปิดล็อกกุญแจบ้านเชื่อเธอไปโรงเรียนมันก็เล่นถูกไหมถูกต้องไม่ให้มือถือเชื่อเธอครับมันก็ยืมมือถือกับเพื่อนมันชัดเจนว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันค่ะฉนั้นปัจจุบันถ้าเราชนะเราต้องให้ลูกรู้จักว่า อย่างนี้เขาเรียกเกม<อ>เกมแบบนี้ดีเกมแบบนี้มันไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีอย่าเล่นแต่ถ้าเล่นเน่ยเล่นเอาประมาณนี้นะแล้วกรุณาลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําโทรศัพท์คุยกับพ่อคุยกับเพื่อนค่ะแล้วกลับมาเล่นวันหนึ่งเ,เล่นสักแค่นี้ก็พอเพราะกลับบ้านเนี่ยต้องมีงานทําต้องช่วยพ่อแม่ทํางานต้องทำกันบ้านคือถ้าคุณพ่อคุณแม่คิดแบบนี้แล้วต่อรองกับลูกได้ ลูกจะโอเคอแต่ถ้าสั่งห้ามห้ามห้ามก็คือต้องคุยกับเขาเด็กมันจะเริ่มต่อต้านถ้าสั่งห้ามเนี่ยเด็กต้านยิ่งถ้าเข้าวัยรุ่นวัยกำลังต่อต้านมีเพื่อนเป็นแนวร่วมมีเพื่อนไม่มีตัวตนในโซเชียลช่วยกันร่วม,มเด็กมีสิทธิ์หลุดง่ายหลุดง่ายหลุดง่ายปิ๋วเลยครับอย่างนี้เป๋อย่างนี้กูไม่กลับเลย ระวังจะถึงขั้นกูไม่กลับโอ้โหถูกไหมครับค่ะจะไปตามในร้านเน็ตเอาไปเอาประตูมันปิดนี่ใช่เอาแย่แล้วปิดร้านแล้วดวงนานท่ยลูกระนังอยู่ข้างในถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยค่ะต้องคุยแล้วต่อรองอืมนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับว่ามันเป็นเทคโนโลยีซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมันหาง่ายมากค่ะเหมือนเหมือนหนังไม่ใส่เสื้อผ้ามีทุกที่ เดี๋ยวนี้เด็กมันก็เรียนหลังห้องก็ไปนั่งกดโหลดดูได้อาจารย์ก็สอนไปเด็กก็กุตกระดดูค่ะคือห้ามไม่ได้ของแบบนี้มันห้ามไม่ได้ครับนะฮะอยู่กับโลกความเป็นจริงคือมันห้ามนมี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าสมมติลูกเป็นแบบนั้นนะคะก็ต้องคุยหรือคอยดูแลแล้วก็ต้องใส่ใจด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นซะเองแล้วก็ปล่อยให้ลูกก็คือไปห้ามลูกแต่ตัวเองยังทำก็คือต้องหากิจกรรมอย่างอื่นมาร่วมเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ เรายัางพูดคุยกับเด็กอีกประเภทหนึ่งซึ่งแน่น,นอนเลยประเภทนี้หลายๆบ้านกำลังเกิดความวิตกกังวลอย่างมากแต่จะเป็นประเภทไหนนั้นคอยติดตามช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมขากับรายการมัดกายซ่อมใจโดยคุณหมอชัดดนายมุสิกชัยค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันชันด,ดี้กวีพรนะคะอาจารย์ขาพอเข้าเรื่องนี้ค่ะหลายๆท่านต้องกําลัง ติดตามชมเด็กประเภทนี้แน่นอนเพราะว่าคำถามของหนูวันนี้นะคะเรียกว่าหนูเพิ่งจะเคยเจอเหมือนกันนอกจากในส่วนของเด็กติดเกมแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ติดเกมแค่เด็กที่เรียกว่าเข้าสู่วัยรุ่นที่อาจารย์บอกผู้ใหญ่ก็ติดเกม,มถูกไหมคะแต่มีเด็กประเภทหนึง่งเรียกว่าเป็นเด็กกำลังเตรียมเข้าเรียนอนุบาลค่ะ<ม>หนูเพิ่งจะเคยเจอนะคะเพราะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่รู้จักกันดีนะคะ<ม>น้องคนนี้เรียกว่า เรียกเขาว่าเป็นอ่าเป็นเด็กอายุประมาณกําลังจะเข้าอนุบาลหนึ่งอะค่ะครับหประมาณ6ขวบได้5้าถึงหขวบทีเนี้ยไปโรงเรียนค่ะไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูบอกว่าเรียกคุณพ่อคุณแม่มาเลยเฮ้ยลูกคุณเนี่ยเป็นปัญญาอ่อนพูดอย่างนี้เลยนะคะหูพ่อแม่โมโหใหญ่เลยเฮ้ยลูกผมไม่ได้เป็นปัญญาอ่อนนะผมเมียผมคลอดลูกออกมาลูกผมครบ32หน้าตาก็ไม่ได้บอกเลยว่าจะเป็นปัญญาอ่อนคุณมาหา พูดแบบนี้ได้ไงก็คือมีการทะเลาะกันเขาเลยบอกว่างั้นถ้าลูกคุณไม่ได้เป็นปัญญาอ่อนคุณไปหาหมอมาแล้วคุณก็ไปเอาใยายืนยันมาจากโรงพยาบาลเลยนะว่าลูกคุณไม่ได้เป็นเด็กปัญญาอ่อนเขาก็เลยถามว่าคุณช่วยอธิบายมาสิบอกถามคุณครูว่าคุณครูช่วยอธิบายมาให้ผมหน่อยว่าลูกผมเป็นปัญญาอ่อนตรงไหนคุณครูตอบว่าหนึ่งเลยลูกคุณยังไม่สามารถอ่านกอไก่ถึงฮอลลูกได้ ABC ถึงแไม่ได้ 0ูถึงเก็เขียนไม่ได้แล้วลูกคุณเนี่ยนะคะเอาระบายสีเนี่ยให้สีมาระบายเนี่ยลูกคุณก็ระบายสีไม่ได้เอาปากกาหรือเอาดินสอเนี่ยมาเขียนตามเส้นรอยปะก็เขียนไม่ได้ลูกคุณมีภาวะกระโดดตลอดเวลาก็คือเด็กคนนี้ค่ะจะเป็นเด็กที่ตื่นตัวมากค่ะคืออยู่คือเขาเรียกว่าอยู่เฉยๆไม่เป็นค่ะอยู่ต้องแบบเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยคือ จะเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีภาวะหนึ่งค่ะก็คือวิ่ง<ช>เหมือนเขาติดเกมเกมหนึ่งซึ่งเป็นเกมวิ่งค่ะวิ่งแล้วจะมีสับป,ประรดไล่ตามไอในเกมเนี้ยมันจะวิ่งตามทาง<อ>มันจะเป็นวิ่งตามทางตลอดแล้วก็จะมีเหมือนสัป,ปะาดไล่ตาม<ๆ>เขาจะวิ่งตลอดเวลาเหมือนวิ่งหนีอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย์จนจนกระทั่งเนี่ยคุณครูเขาทนไม่ไหวแล้วบอกยายายายเดี๋ยวสัปะรดมาเขาก็จะวิ่งข้ามโต๊ะแล้วคุณครูถามว่า ไหนลองอ่านสีเขียวสิเขาถ้าคิ้วคิ้วขิ้วขิยวคิ้วคิวคือจะเป็นเด็กที่ซ้ำาๆย้ำย้ำคือเหมือนเป็นเด็กที่ตื่นตัวตลอดเวลากินข้าวก็ต้องเคาะช้อนกอง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 โอเคแบบนี้ค่ะจันตัวน้องเขาเขาเรียกพ่อเรียกแม่ได้ไหมเรียกพ่อเรียกแม่ได้อผู้จารู้เรื่องไ่ะให้ไปหยิบน้นอันนี้ดูแลตัวเองได้ไหมเข้าห้องน้าห้องท่าใส่เสื้อผ้า ได้กลางคืนนอนหลับเป็นยังไงโอ้โหหลับยากมากค่ะอ๋อที่ไปหาเรื่องหลับยากะนะครับสมาธิสั้นไหมมากเลยคือเหมือนกับว่าถ้าบอกว่าให้ไปหยิบตรงนี้อก็ต้องบอกว่าไปหยิบอันนี้ไปหยิบอันนี้แล้วก็จะเหมือนกับมองก่อนว่าคิดก่อนว่าเอาหยิบอะไรหยิบอะไรอ่อาฮะถามว่าไปไหมไปแต่กลับมาคือไม่ได้ของที่สั่งให้ไปหยิบแล้วก็จะมาถามใหม่ว่าหยิบอะไร แบบนี้ค่ะเป็นมาตต้งแต่เด็กหรือเพิ่งเป็นตอนอยู่โรงเรียนเพิ่งเป็นตอนอยู่โรงเรียนค่ะตอนอยู่ที่บ้านไม่มีปัญหาค่ะโอเคนะครับตอนเกิดก็ปกติปกติตอนคลอดคุณหมอก็อุ้นทาบดูใช่ตัวปกติปกติค่ะตัวไม่เล็กผิดปกติโอ้โหแต่อาจจะอาจจะอ้วนมากค่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับหัวก็ปกติไม่เล็กค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น จริงๆเนี่ยทางการแพทย์จริงๆแพทย์ที่เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นกุมารแพทย์ผมไม่ใช่กุมารแพทย์แต่นี้จะเล่าให้ฟังว่าเวลาพาลูกไปหาหมอเขาจะถามอะไรเขาก็ต้องซักคือเป็นมานานหรือยังไอประวัติที่น่าสนใจคือเพิ่งเป็นตอนอยู่โรงเรียนอแล้วก่อนนั้นที่บ้านเป็นอย่างไรเขาก็ต้องเข้าไปนั่งเช็คนะครับเพราะว่ากว่าทึ่หมอ กุมาลแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กเนี่ยจะ,ะชี้หน้าบอกน้องขาวเนี่ยเป็นปัญญาอ่อนเนี่ยโอ้โหคุณเขาต้องรอบคอบมากเพราะอะไรเ<ะ>พราะการที่บอกว่าน้องขาวเป็นปัญญาอ่อนอม,มันเป็นตาบอดติดตัวเด็กตลอดชีวิตนะครับโอ้เพราะฉะนั้นคุณหมอที่ดีเนี่ยจะพยายามไม่รีบฝันทงว่า<ะ>เป็นปัญญาอ่อนเป็นออทิซึมเป็นเด็กไฮเปอร์เป็นเด็กเอลดีเขาจะค่อยๆดูไปก่อน คือไม่ใช่หมอไม่มีความรู้นะครับแต่ว่าหมอต้องรอบครอบเหมือนถ้าเกิดเป็นลูกคุณแล้วอยู่ดีๆผมบอกโอ้ยลูกคุณเป็นอัญญาอ่อนรู้สึกไงฮะโกรธใช่ไหมชีวิตมันบู๊บเลยนะค่ือแบบเลี้ยงมามันก็พูดจาลุ้เรื่องทำไมหมอว่าลูกฉันเป็นอัญญาอ่อนพ่อแม่มันคนโกรธอีกเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆดูก่อนนะครับแต่มันก็จะต้องคุยกับน้อง คือฟังรู้เรื่องเข้าใจแต่ถามว่าพูดได้ไหมพูดเป็นประโยคเยาวๆไม่ได้เลยค่ะเอาใหม่ดูกระตูนล้วเล่าเป็นเรื่องได้ไหมไม่ได้อ่าโอเคเวลาคุยอื่นพ่อคุณแม่เนี่ยพูดได้เป็นประโยคยาวแค่ไหนไม่ได้เลยคือแค่บอกว่าแม่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 จะเป็นอย่างนี้ค่ะเแม่แม่แม่พ่อพ่อพ่อถามอย่างนี้ครับเคยเช็คเรื่องการได้ยินของน้องไหม เพราะอะไรเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้วพ่อแม่ไม่รู้อเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าเด็กตอนมันเล็กๆเนี่ยมันเรียนรู้ได้อย่างเดียวก็คือเรียนแบบเพราะอะไรเด็กมันอ่านหนังสือไม่ออกไงค่ะมันมีลูกตาแล้วก็เรียนแบบพ่อแม่ปู่ย่ามีเสียงได้ยินก็จะจําคนจากเสียงค่ะใช่ไหมครับเอาใหม่คนลองคิดดูถ้าเกิดน้องเขามีปัญหาเรื่องเสียงไม่ได้ยินครัคนนี้เหลือแต่ลูกตาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังไง เด็กเขาสามารถตีความสัญญาแล้วเพี้ยนได้หมด<อ>แล้วก็พูดไม่ได้เพราะมันไม่มีการเรียนรุนกันได้ยินทางทางที่น้องไม่ได้ปัญญาออ,อเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่ากว่าซึ่งกุมารแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กเขาจะตีความว่าเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหตัวกันเยอะคุณนะครับค่ะคือจริงๆอาจารย์โดยมารยาทก็ไม่ควรจะรีบบอกว่าลูกคุณปัญญาออ,อกอคือควรจะพูดแค่ว่า ลูกคุณมีปัญหาบ้างบ้างบ้างอย่าบอกปัญหาหนักอย่าพ่อแม่เป็นลมส่วนไหมครับถ้าปัญหาอย่างนี้อาจจะเช็คเรื่องหูหรือยังหรือน้องบางคนมีปัญหาเรื่องลูกตามองไม่ชัดใช่ไหมค่ะบางคนเนี่ยพ่อแม่เรียกไม่ได้ยินค่ะแล้วไม่ยอมหันพ่อแม่รู้เยอะก็มักจะคิดว่าลูกเป็นปัญญาอ่อนพ่อเรียกแล้วมันไม่หันเปล่าลูกมีปัญหาเรื่องไม่ได้ยินค่ะ นะครับคือมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างาเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องติดอ่างม,มันจะมีเด็กอีกกลุ่มเขาเรียกเด็ก LD เด็ก LD เ,เป็นเด็กซึ่งเวลาไปเอ็กซเรย์สมองสมองปกติครับปกติสมองไม่เล็กสมองไม่โง่ค่ะเพียงแค่ว่าการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการเรื่องการเรียนรู้บางทักษะมันช้ามันช้าแล้วแต่ทักษะด้วยค่ะบางคนจะมีปัญหามากเรื่องเรื่องมือเรื่องเขียนอื บางคนมือก็เขียนร่างกายปกติแต่ว่าความคิดเรื่องรวบยอดเรื่องภาษามีปัญหาอบางคนความคิดเรื่องภาษาใช้ได้แต่มีปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงโโหเห็นไหมฮะเพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเขเล็กทางด้านโสตและอัธบำบัดต,ต้องมาช่วยดูได้บอกเอ๊ะตรวจไอ้ลูกที่พูดเป็นคำๆเนี่ยมันก็ออะไรใช่หไหมมันขึ้นอยู่กับอะไรหรือมีตัวอย่างอันนี้อีกสภาวะหนึ่งค่ะอยู่บ้านก็พูดได้ไปโรงเรียนปั๊บเงียบ เป็นใบ oh. นะครับเขาเรียก selective mutism <c oughs> เป็นใบอยู่เฉพาะบางคนและบางที่เท่านั้น <c oughs> ใบสนิทไม่พูดเลยนะไม่พูดเลยคําถามคือเด็กเพี้ยนหรือเปล่าแล้วพอกลับไปอยู่บรรยากาศปกติที่บ้านเอาเขาพูดได้นี่หว่า <c oughs> อย่างนี้พ่อแม่พอเดาได้บก่กเออเออมีปัญหาไม่ชอบมาพราคนเฉพาะที่ที่นั้น <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตแพทย์เด็กเลยมีบทบาทค่อนข้างเยอะแต่เนื่องด้วยว่าเมืองไทยมีไม่เยอะ จิตเวชเด็กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหาผู้เช่ยวชาญยากขึ้นนะครับบางทีเนี่ยก็ครูโดยเฉพาะครูที่เป็นครูเด็กเล็กเนี่ยเขาจะต้องได้รับการเทรนเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับซึ่งเป็นการทํางานที่เป็นหลายฝ่ายยุ่งยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต้องเจอผู้เชี่ยวชาญหลายคนแล้วขอความคิดเห็นจากหลายๆท่านค่ะก่อนที่จะฟันธงว่าเป็นโรคนี้หรือเป็นนี่หรือเป็นนั่นโอ้โหแล้วถ้าสมมติว่ามีกลุ่มอีกประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นเด็กแบบประมาณว่า ติดแบบว่าเล่นแบบว่าเล่นเกมมากจนจดจําทุกอย่างที่เกมทําครับเอาออกมาใช้ในชีวิตจริงครับอย่างเช่นกําลังจะวิ่งข้ามทางรถไฟครับเป็นเกมที่กระโดด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 ก็จะกระโดดอยู่อย่างนั้นต้องรลอดเวลาจริงๆก็มีสิทธ์เกิดขึ้นได้โ,โในคนปกติก็เป็นไปได้ใะข้อมูลซึ่งเราตอกย้าไปเรื่อยๆเ,เคยดูละครไหมคเคยรู้สึกเกลียดนั่งอิจฉาตัวนี้แบบกูเกลียดเกลียดอยากเ,ยเจอแล้วตบแน่นอน ทั้งที่งจริงเราก็มีเหตุผลว่าเฮ้ยมันอยู่ในจอมันไม่ใช่เรื่องจริงถูกต้องแต่แบบไม่ไหวแล้วเห็นแล้วกูอยากปรากฏการณ์นี้ผู้ใหญ่เราก็เป็นเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์จินตภาพแบบเต็มที่เนี่ยเขาอินได้มากกว่าผู้ใหญ่ครับเด็กจะอินได้มากกว่าผู้ใหญ่ยังไม่น่าเชื่อวันนี้คุณพูดมาว่าอยู่กับเกมแล้วมันเห็นตัวละครเป็นตัวทำตรง เออเป็นไปได้ครับอันนี้ตอบได้เลยว่าเป็นไปได้แน่แล้วก็กระโดดตลอดเวลาเลยนะคะกระโดด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 ถามว่าทําอะไรอยู่กระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็บางคนนี่ถึงขนาดบอกว่าวิ่งชนกระจกปึ้งปึ้งปึ้งคือชนให้หงายชนให้หงายชนให้หงายอันนี้แหละครับน่าจะเป็นปัญหาชัดๆัดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งดูนะว่าคือคืออย่าเพิ่งฟันธงตูกันให้รอบชอบ หรือบางทีเด็กอาจจะเครียดเพราะว่าครูนั่นแหละเพี้ยนก็มีนะครูเพี้ยนหรือไป <c oughs> เจอเพื่น <c oughs> อนแกล้งก็มีมันมีหลายๆก้อนี <P> พออาจารย์พูดอย่างนี้ขึ้นมาหนูนึกถึงเด็กอีกคนนึงค่ะอยู่บ้านเนี่ยนะคะเรียกว่ามีพี่เป็นพี่น้องกันสองคนคพี่เนี่ยเรียกว่าตามใจน้องทุกอย่างเลยเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากคเวลาที่อยู่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะบบกว่าโอ้ยให้น้องก่อนสิให้น้องจนสปอยน้องไงว่าน้องแบบ โอ๊ยของฉันนะนี่ของฉันนะนูน่นนี่ก็ของฉันนะจนพี่รู้สึกปิดกัน้นพอไปถึงโรงเรียนค่ะน้องกลายเป็นไม่พูดเลยแต่อยู่บ้านเนี่ยนี่ไม่ไดนะ้นี่ของฉันนะนี่นู่นนี่นอ่าโอ้ว่าพี่อีกแต่พออยู่ที่โรงเรียนโดนเพื่อนแกงลงร้องไห้อ่าโอ้ยเด็กแบบนี้รอคะอาจารย์อันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องการปรับตัวอม,มนุษย์เราจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวไม่มากก็น้อยครับค่ะเช่นสมมุติเป็นผู้ใหญ่อยู่ดีๆเกิด จัเป็นจะต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่เพราะการงานสั่งค่ะไปช่วงแรกๆไม่รู้จักมักจีใครโอเพื่อนบ้านก็ไม่รู้ใครตายแล้วร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีกลางคืนก็มืดก็เปลี่ยวคุณมีสิทธิ์จะเบบเครียดหรือทุกข์หรือเศร้าได้แต่มันควรจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับมันษย์ทุกคนจะมีปัญหานิดนึงได้ในการปรับตัวผู้ใหญ่ก็เป็นเด็กก็เป็น แต่มันควรจะเป็นช่วงสั้นๆไม่กี่อาทิตย์แต่ไม่ใช่เป็นเดือนแล้วยังปรับไม่ไหวไอ้ปรับไม่ไหวอย่างเงี้ยมีปัญหานะครับเพราะเราดูที่ว่าระยะเวลาว่ามันนานหรือเปล่า<ะ>อย่างเดือนหนึ่งนี่ถือว่าไม่ไหวแล้วเดือนหนึ่งนี่ถือว่านานเด็กเล็กๆเ,เ,เปลี่ยนโรงเรียนค่ะหรือเพิ่งเข้าโรงเรียนโอ้โหแม่งร้องไหก้กงนกระเจิดกระเจินเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับค่ะแต่ถ้าลูกคุณแข็งแกร่งขนาดเดินเข้าไปหน้าตาเฉยมีความสุขด้วยอาจจะแปลก เจอไม่บ่อยนะ <c oughs> ส่วนใหญ่แง็่แหกปากร้องกันไม่ยอมออกจากรถก็มีแต่ก็เจอนะคะ <c oughs> ที่บอกว่าเข้าโรงเรียนแล้วปุ๊บเย่ใบายบยไปเลยไปเลยกลับเลยอ,อันนี้ต้องถามหว่าที่บ้านมีอะไรหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นมันอยู่ที่ช่วงเวลา <c oughs> มนุษย์เราทุกคนจะมีความตึงเครียไดไ <c oughs> ด้นิดๆหน่อยๆมันเป็นเรื่องปกติค่ะนะครับแต่ว่าปกติที่สุดคือเราก็ต้องกลับมาให้ทุกอย่างปกติได้ในเวลาที่เร็วเด็กก็เป็นแต่เด็กเขาอาจจะมีความรู้สึกว่า ตัวเขาเล็กเขาทำอะไรไม่ได้จริงๆก <ๆ S> ็อาจจะ,ะเครียดเยอะกว่าผู้ใหญ่มั้งนะครับมีสิเป,เป็นไปได้ครับภาษาทางการแพทย์เราเรีก adjustment คือการปรับตัวะนะครับเป,เ,ปเป็นไปได้นอกจากนี้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าเวลาที่เราเล่นโซเชียลหรือว่าเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหอยากจะได้ของในเกมมีบัตรหรอลูดเลยค่ะหรือไม่ก็เป็นเด็กประเภทที่เรียกว่า อันนี้เขาเรียกว่าติดเกมหนักไหมคะอาจารย์หรือว่าบางทีเนี่ยเห็นอะไรที่เราอยากได้ในโลกออนไลน์ line, แล้วเราอยากซื้อแต่ทําไงได้ล่ะโอ้คุณพ,พ่อแม่มีสตางค์ไปหยิบมาซื้อเลยคือก็ต้องเรียนว่าคอ,อย่าไปด่าเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็เป็น <c oughs> เคยเห็นมีเพื่อนผู้หญิงที่ซื้อกระเป๋าถือสองแสนห้าไหมมีใ <c oughs> บละล้านกว่าบาทผู้หญิงบางคนยอมซื้อล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทกระเป๋าเล็กๆ <c oughs> คำถามคือเขาปกติหรือเปล่าเออคุณว่าไงค่ะถ้าเป็นหนูเหรอคะไม่ค่ะจะเป็นหนังอะไรก็หนังดาวองคารหรือหนังกำพร้าของใครก็ไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อแต่ถ้าคุณเจอผู้หญิงซึ่งบอกก็จ่ายสดล้านหนึ่งอยากได้ใบนี้คำถามคือผู้หญิงคนนี้ผิดปกติหรือเปล่าค่ะผิดไหมก็อาจจะไม่ผิดเขาอาจจะมีตังค์ก็ได้ถ้ามีตังค์ไม่ได้ไปกู้หนี้ยืมสินหรืออะไรใเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้คือมันอยู่นี้ครับก็ถ้าซื้อแล้วมันไม่มีปัญหาอะไร มันไม่ทุกกับใครมันไม่เดือดร้อนกับใครมันก็เรื่องของคุณค่ะเช่นคนคนหนึ่งจะกินข้าวราดแกงสามสิบห้าบทกับคนบางคนกินอาหารโรงแรมมื้อละสามหมื่นห้าคำถามคือกินโรงแรมสามหมื่นเพี้ยนไหมอะคุณว่าเพี้ยนปะปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจริงมื้อละสามหมื่นห้าเต็มด้วยมีคนยอมจ่ายมื้อละเกือบสี่หมื่นบาทถูกไหมครับแต่นั่นคืออะไรก็มีตังมีตัง ที่เขาคัดเลือกแล้วว่ายอมจ่ายสี่หมื่นเพราะพ่อครัวระดับนี้แสดงสามดาวบินมาพร้อมกันสิบคนซึ่งโอเคอันนี้ถ้าเราคิดค่ะจะจะๆๆาใช้จ่ายเออพ่อครัวบินมา<พ>มันมันมันก็ต้องเสียตังค์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอคิดต้นทุนเออเป็นไปได้พ่อครัวบินมาทำโอ้โหแล้วอาหารมื้อนี้วายที่เสิร์ฟเนี่ยขวดละแสน <c oughs> อัพเออไอ้มื้อนี้ดูแล้วคุ้มนะครับมันอยู่ตรงนี้มากกว่าว่าทาหรือซื้ออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้หรือของเล่นในเกมซึ่งไม่จับไม่ได้อื แต่ซื้อไปแล้วมันลําบากอะไรไหมค่ะนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เอถจะซื้ออุปกรณ์ดาบบ้าบออะไรเนี่ยสองร้อยบาทก็มีตังจะจ่ายก็เลยของคุณแต่ถ้าเด็กประเภทต้องได้ไม่ได้จะไปกีดอยู่กับพื้นกับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาอ๋ออย่างนี้ถือว่ามีปัญหามีปัญหาเหรอคะถือว่ามีครับโอ้โหยังไงอะคะอาจารย์เป็นอะไรคะเด็กเด็กไม่มีตังแล้วเด็กต้องการได้ทั้งท้ที่จริงจ้ มันต้องเดี๋ยวนี้แล้วเด็กจะไป้ิ๊ดกร๊ดบนพื้นเขาเล็กเทนเพื่อแทนทรัมคิดกิดคิดใช่นะครับเอออย่างเงี้ยมีปัญหาถ้าไม่ได้ก็เห็นมีแบบว่าประเภทแบบว่าวิ่งไปชนเคาน์เตอร์จ่ายเงินก็มีอย่างนี้อันนี้คือผิดปกติหมดนะครับอันนี้ก็คือแรงแล้วนะค่ะ นะครับไม่ไม่ควรนิ่งนอนใจแล้วถ้าเกิดเจอสภาพแบบนี้นะครับ<อ>ไม่ควรแล้วไม่ควรนะคะครับแล้วถ้าเด็กอีกแบบหนึ่งที่สมมุติว่านอกจากเรื่องของการไม่ได้ติดเกมนะทีนี้ไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรเลยแต่เป็นเด็กที่ชอบเถียงตลอดเวลาล่ะคะ<อ>ถ้าสมมุติว่าแบบพูดไปลูกอยากกินนะทาไมนาะทีแม่ล่ะคือยังยังไม่ทันจะพูดอะไรจบเลยแต่ แทรกเข้ามาแล้วเถียงเข้ามาแล้วแล้วไม่ใช่เด็กโตนะคะต้องบอกว่าเป็นเด็กแค่อนุบาลเท่านั้นเองผมก็บอกแล้วว่าบุคลิกเด็กมันฟอร์มก่อนเข้าโรงเรียนแล้วล่ะครับกลับไปนั่งถามสิครับว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่เลี้ยงมานเลี้ยงยังไงนะครับเอาใจกันขนาดไหนหรือเปล่านะครับบางทีมีบทบาทค่อนข้างเยอะเพราะว่าเด็กในทวีปเอเชียเราบางทีปู่ย่าตายายเอาใจเยอะเดี๋ยวนี้เด็กมันเกิดยากค่ะเกิดมาเนี่ยต้อง ประคับประคองทนุถนอมสุดๆอยากได้อะไรให้หมดค่ะฉั้นเด็กก็ติดเป็นนิสายอยากได้ต้องได้ต้องได้แล้วฉันเป็นเทวดาไม่มีใครปฏิเสธฉันสั่งอะไรฉันต้องได้เด็กก็มีสิทธิ์ที่จะติดเด็กมีสิทธิ์จะเรียนรู้ได้ว่าทุกคนเอาใจฉันมากอคนใหม่ๆมาก็เอาใจฉันคเพราะฉะนั้นเวลาฉันโตขึ้นทุกคนก็ต้องเอาใจฉันคำถามคือองค์ความคิดอย่างเงี้ยเด็กมันเห็นเนกันมันเล็กมากๆแล้วมันจําเข้าไปภาษาโบราณเขาเรียกเหมือนสันดานแล้วล่ะครับ คือมันจำติดสนิทค่ะถูกมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ซึ่งเด็กบุคลิกเลยฟอร์มแล้วแบบนี้โอ้โหซึ่งโตขึ้นแก้ยากก็คงจะเป็นแบบนั้นไปนะครับหลังหกขวบเนี่ยถือ <c oughs> ว่าแก้ยากมากโอ้โหนะครับอยู่ที่การเลี้ยงดูตั้งแต่แรกๆเลยก็คือถ้าสมมุติจะ,จะจะเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งควรจะปักคบประงมกันตั้งแต่<ช>เล็กๆคือก่อนหขวบครับ เพราะฉันถ้าหลังจากนั้นแล้วอจาจจะแก้ม่อาจารย์ค่ะนอกจากเรื่องของการติดเกมหรือเรื่องของคําพูดหรือว่านิสยัยสันดาลที่อาจารย์พูดเนะี่ยบุคลิกภาพครับอันนี้หนูเห็นชัดเจนนะอย่างบางคนเนี่ยอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นข่าวท่านใดที่เคยดูคลิปวิดีโอนี้คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาคือทิ้งเขาไอยู่กับตายายแล้วตายายก็ไม่มีเวลาต้องทํางานครับต้องไปทํานาทําไร่แต่เลี้ยงลูกคือปล่อยหลานทิ้งไว้กับสุนัขจนเด็กมีพฤติกรรมแบบ สุนักเลยทั้งการกินการเดินการนอนหรือการเกาทุกอย่างอันนี้ถือว่าผิดปกติจริงๆมีเคสประวัติศาสตร์ซึ่งบันทึกกันที่ฝรั่งเศสค่ะคือเราไปเจอว่ามีเด็กคนหนึ่งมันอยู่ในป่าจริงๆผมจำชื่อไม่ได้เหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วก็บันทึกได้ชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้แล้วค่อยๆเอาเข้ามากลับมาสู่สังคมความเป็นมนุษย์ซึ่งใช้เวลานานเพราะฉะนั้นตอบได้ว่าที่เราเกิดกันต้นชั่วโมงครับ เด็กตอนเล็กมากๆมันทําได้อย่างเดียวในการเรียนรู้คือก๊อปปี้เห็นอะไรก็ก๊อปตามนั้นมันเห็นก๊อปตามนั้นสมมติอยู่กับบ้านเห็นพ่อแม่ตบตีกันเด็กมันก็เห็นเอาตบตีเป็นเรื่องปกติตบตีแล้วทุกคนเงียบนั่นการตบตีเป็นเรื่องดีเด็กเขามีสิทธิ์คิดอย่างนี้ในหัวเขาได้ถ้าตบตีแล้วเงียบทั้งคู่ค่ะอุ้ยร้องไห้ร้องไห้แล้วได้ของไอ้กูร้องมั้งจริงจริงบางทีจะไปจะไปดุเด็กอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันต้องมาตัวผู้ใหญ่ Oh. แต่พอดีตัวผู้ใหญ่เราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าทำอะไรผิดมั้ง mm. เห็นไหมฮะบางทีมันต้องดูหลายปัจจัยรอบรอค่ะครับโอ้โห,โหสแสดงว่าเด็กที่อาจารย์บอกว่าที่กลับคืนสู่สังคมคสแสดงว่าก็มีเด็กที่เป็นแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้จริงๆใช่โอ้โหเรียกว่าไม่น่าเชื่อเรียกว่าเด็กมีหลากหลายประเภทแต่เด็ก จะดีได้หรือไม่ดีได้อยู่ที่ผู้ใหญ่เพราะว่าเหมือนเราไปก๊อปปี้เขาเพราะเด็กไม่สามารถที่จะพูดหรือบอกอะไรได้แต่เด็ก<ช>เห็นเหมือนกับที่เขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เวลาจะมีอะไรกันอ,อยากให้ลูกเห็นนะ,ะต้องปิดตาเพราะว่าถ้าลูกเห็นแล้วปกติขดเรื่องปกติอ๋ออย่างนี้เหรอ,อเห็นต้องใส่เสื้อผ้าเลยนะ,ะเจอใครไม่รู้จักก็เปิดปแล้วอย่างนี้ถ้ามสมมติเขาจํามาถ้าสมมติว่าเขาจําขึ้นมาเหรอคะอาจารย์แล้วเขาเกิดไป โอ้ยอยากจะลองคิสคิสกันเห็นคุณพ่อคุณแม่คิสคิสกันก่อนนอนแล้วถ้าเขาอยากจะไปคิสคิสกันบ้างล่ะคะเป็นเรื่องปกผิดปกติไหมคะอันนี้อยู่ที่ความเหมาะสมและจารีดสังคมนะครับถ้าเป็นฝรั่งคงไม่เป็นไรถ้าเป็นเมืองไทยบางบ้านบางความเชื่อคงเป็นเรื่องขอขาดบาดตายอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูกันเป็นรายๆไปโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่นะคะเรียกว่าลูกๆต้องดูแลกันเรียกว่าแบบ เวลาที่อยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่ดูแลกันไปแต่ถ้าอยู่โรงเรียนแล้วแหมมันห่างกันนะคะอาจารย์เราก็จะไปดูแลอย่างนั้นไม่ได้จะฝากครูเดี๋ยวนี้ครูก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้นะคะเพราะครูก็ติดโซเชียลเหลือเกินครูก็เหนื่อยครูก็ยังมีมีอยู่โรงเรียนหนึ่งค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นคนที่อยู่ในแถวบ้านนะคะคเขาเป็นครูออบ้านคุณนี่คนแปลกๆเยอย<น>ะเยอะนะคะจะบอกว่า ครูเนี่ยตอนแรกเป็นครูผู้ช่วยก่อนอ่าเป็นครูผู้ช่วยก่อนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติชื่อดังแห่งหนึ่งเป็นครูผู้ช่วยก่อนก็หน้าที่ก็คือต้องดูแลเด็กแทนครูประจําชั้นทุกอย่างครูประจําชั้นนี่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะแต่พอเด็กเ,เขาเรียกว่าอุจจระหรือ<ะ>ขี่ร<ะ><ะ>าัใส่กางเกงอย่างเงี้ยพูดกันตรงๆครูเนี่ยนะคะแทบจะเอาที่ฉีดอะคะ่ะมายิงเลยค่ะยิงใส่เด็ก ล้างตัวเลยนะเอออะไรก็เกินไปอาบน้าเองเลยคือเหมือนกับอีเราทําให้เด็กรู้สึกว่าเวลาที่ปวดท้องจะไม่กล้าท้องน้ํเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกลับบ้านไปก็เด็กก็จะมาฟ้องพ่อแม่แล้วว่าวันนี้เออโดนแบบนี้มาเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ไนี่ยครับค่ะนะครับซึ่งนอกจากก๊อปปี้คราวนี้เด็กพอเริ่มโตขึ้นจะเริ่มเรียนรู้เรียนรู้คือง่ายๆฮะค่ะ ทำอะไรแล้วได้รางวัลแปลว่าไอที่ทาเนี้ยดี oh. เอาใหม่ทาอะไรแล้วโดนว่าโดนตีไอเนี้ยไม่ดีค่ะอันนี้เป็นการเรียนรู้ทางพฤติกรรมซึ่งจะเป็นก,การเรียนรู้อีกหนึ่งแบบซึ่งเด็กยังไงก็เรียนผู้ใหญ่เราก็เรียนทําแบบนี้โอ้เจ้านายชอบเฮ้ยทำแบบนี้เจ้นา oh. บบน,นายไม่ชอบอเว้ยทาแบบนี้โบนัสได้ทําแบบนี้ตายหาโบนัสหมดเห็นไหมเราก็ยังเราก็ยังเป็นเด็กเราก็ยังเรียนรู้อยู่เหมือนกันแต่เราหวังว่าเด็กหน้าจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้อง ทำดีๆเราได้ดีนี่คือเรื่องปกติ <c oughs> เอาใหม่ทำเร็วๆเอ๊ะแต่บังเอิญได้ดีอ่าอย่างเงี้ยเด็กจะเริ่มแบบเออแล้วกูจะทำดีไปทำไมใช่ไหมครับมันอยู่ตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วก็บางทีเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสื่ออ่าเกี่ยวกับเรื่องของสื่อต่างๆเทคโนโลยีต่างๆบางทีมันล้ํา มันล้ําเกินไปจนบางทีเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดึงลูกเรากลับมาได้แล้วเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเชื่อว่าถ้าลูกศึกษาความรู้หาข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตมากขึ้นลูกจะเก่งลูกจะเป็นโปรเฟชชั่นอลลูกอยากเป็นหมอเออลูกสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณหมอได้ว่าตอนนี้ลูกจะต้องทํายังไงอะไรยังไงแต่บางทีเด็กบางคนเขาไม่ได้มีมสื่อตรงนี้ใช่เพราะฉะนั้นมัน บางทีก็รมเก่าบวกกรมใหม่ของเด็กกรรมเก่าหรือว่ามีส่วนนะคืออย่างนี้ในแง่จิตวิทยาของฝรั่งนะเขาสนใจเรื่องจิตวิทยาในแง่ศาสนาพุทธมากขึ้นมากอคือบางทีทฤษฎีบางอย่างอธิบายอะไรไม่ได้จริงๆค่ะนะครับทางสถิติเรารู้ว่าถ้าพ่อแม่มีพฤติกรรมคือบุคลิกแปลกๆบางอย่างอืมีสิทธิ์อย่างสูงที่ลูกมีสิทธิ์จะเป็นบุคลิกแปลกๆแบบนั้นได้เช่นเดียวกันอ๋อ บางอย่างนะไม่ใช่ทุกบุคลิกไม่ได้เหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเออนะถ้าไม่เรียกว่ากรรมเก่าเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอาจารย์ค่ะถ้าสมมติว่าเราเป็นคนเดินไม่ค่อยสวยบุคลิกภาพเราเสียมากเลยหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนที่ชอบแคะขี่ฟันแกะเล็บน,นู่นนี่บุคลิกมีสองนัยยะนัยยะแรกที่คุณพูดทั้งหมดเขาเรียกบ,บุคลิกทางกายภายนอกอนะครับซึ่งพอเรียนรู้แล้วแก้ได้แต่อที่ปวดสมองกันมากคือบุคลิกภายในค่ะเช่นคนบางคนเนี่ยมัน มันเกิดมาแล้วมันมองโลกดำสนิทเพื่อนก็แย่แฟนก็นหวยมีด้วยเหรอขอก็ไม่ไหวเจ้านายก็แ yeah, ย่รัฐบาลหวยโอ้ยผู้ก่อการร้ายเยอะมีครับคนที่มองโลกดำหรือคนบางคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาดูดีหมดแต่พวกนี้เรียกร้องความสนใจโอ้ไม่เคยเจอเหรอพวกเรียกร้องความสนใจ<อ>ถ้าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรื่นเดี๋ยวจะมโมโหบางคนจะมีอารมณ์แบบ เดี๋ยวขาวเดี๋ยวดำเวียงเวียงวันนี้คุณเป็นเพื่อนที่ดีมากเราชอบเธอมากวันรุ่งขึ้นเธอเลยทำไมเธอทำอย่างน,นี้กับฉันเธอเรยว่าสามารถพลิกได้ภายในเวลาแปบ๊บเดียวสั้นๆ<ห>แต่รูปร่างหน้าตาเป็นคนที่ปกตินะ,ะเ,ออเดินดีรูปร่างดีพูจรู้เรื่องอแต่ความคิดข้างในเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้คือบุคลิกภาพซึ่งมีมาตั้งแต่เด็กแล้ว<ห>บอกเ<ห>วลาโตขึ้นมันแก่ยากอย่างนี้เขาเรียกว,ว่าสับสนหรือเปล่าเขาไม่สับสนเพราะเขาไม่รู้เลยว่าเขาผิดปกติ อ้าวเหรอคะใช่แต่คนใก,ใกล้ตัวเขาน่าจะรูะ้คนที่ใกล้ตัวจะสวยแทนถูกต้องนะครับโอ้โหเรียกว่าคนเรานี่หลากหลายประเภทนะคะแต่ก็เป็นความรู้นะคะคุณผู้ชมขาเรียกว่าทั้งหมดที่เราพูดคุยกันก็นี้เรื่องของเด็กจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมทุกอย่างมันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆใช่อยู่ที่ว่าเราจะปรับคืนทันไหมถูกแต่พ่อแม่เดี๋ยวนี้อย่าไปรอจนเข้าโรงเรียนนะครับสายไปแล้ว <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้พ่อแม่ต้องบอกว่า เขาเรียกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจลูกค่ะไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาอาจารย์ขา่ฝากนิดนึงดีกว่าได้ไหมอยากให้อาจารย์อบอกคุณผู้ชมนิดนึงเผื่อท่านใดที่เรียกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นยุคเทคโนโลยีทันสมัยพ่อแม่หาแต่เงินอ่าจะทํำยังไงถ้าไม่มีเวลาดูลูกค่ะคือคือพูดจริงๆแต่ว่าบางทีมันฟังไม่ค่อยพรอนะต้องเรียนงี้ครับถ้าไม่พร้อมอย่ามีคือจะมีทําไมครับมีลูกเองก็ปวดหัวภาระโลก ถูกไหมครับถูกต้องค่ะเอาใหม่เอ่อเอิญมันมีไปแล้วไงออมีมาแล้วจงยอมรับว่ามันเป็นกรรมที่ต้องเจอกันโอการดูดเลี้ยงให้ดีไม่ฉะนนั้นกรรมมันจะเริ่มพอกนั่นไงนะครับบอกแค่แค่นี้โอ้โหวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามค่ะกับรายการของเรามัดกก่ซ่อมใจค่ะสัปดาห์หน้าค่ะเรียกว่าเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวดีๆนะคะความรู้ดีๆอีกมากมายแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ชัดนัยมุสิกชัยด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารยค่ะมาให้ความรู้หนูอีกเช่นเคยคุณผู้ชมคะอยากมีลูกต้องพร้อมไม่พร้อมอย่ามี้าไม่พร้อมอย่ามีแต่ถ้ามีแล้วก็ต้องเลี้ยงมันให้ดีไปก็ต้องทำใจยอมรับเลี้ยงเขาให้ดีไปเพื่อเป็นคนดีสู่สังคมต่อไปค่ะวันนี้ซันดี้ก็วีพรกับคุณหมอชัดนัยมุสิกชัยลาไปก่อนก uh, ับรายการมัดไก่ซ้อมใจสวัสดีค่ะ เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy p e p e r f r e s ส